แทนข้างหรือแทนซ้ายเสียแทนใช่แต่ว่าจังหวะนี้บอลไปโดนแขนตอกเลยเฮ้ยอ้นหน้าเลยอ้นมาจังหวะนี้มาได้รู้จักฟรีคิกบ้างแล้วบริเวณเกือบจะกลางสนามเลยแล้วสำหรับ Invisible Jimmy ยิงก็ไม่โดนแขนครับอันนี้ยังทำเป้าไม่เจอเลยบอลแถวสองของ Invisibleจังหวะนี้ยังเรียกเป็นลูกคอนเนอร์คิกให้กับทีมได้ด้วยสำหรับตัวเก่าแต่มุมทางด้านขวาเปลี่ยนมาให้เป็นชันเลยเปลี่ยนมาซ้ายตาจับเราเก่งลูกนี้โอ้โหก็ยังไม่ผ่านครับบอลไปทิ้งกันไม่ได้ครับอ๋ออย่างเงี้ยมองใกล้ๆนะตูมย้อนกลับมาแต่งเข้าขวาเฉยยิงตูมนี่โอ้โหซุปเปอร์เซฟของผู้สาวตูมนี่ยังมีจังหวะเซฟสวยๆเหมือนกันครับโบ๊ทเอาลงให้จังหวะนี้น้ำหนักไม่ดีครับทีมมี่ทางซ้ายมีบอลของหนูตู้หลุดขึ้นมาแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้นี่จังหวะเขาแบทแข็งของอินฟินิตี้ครับโอ้จังหวะนี้ทงครับทีมมี่เนี่ยเพื่อนหนักทางด้านซ้ายครับไหลมาตู้จับบอลแรกเหมือนจะไม่ดีแล้วครับกองหลังทำท่าจะวิ่งมาทันนะจังหวะแรกแต่ว่าตู้คนยิงออกมาได้ครับอ่านตัวแบ็คที่ออกมาติดคนครับตู้ไปยิงเสมอจนได้ครับเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสำหรับ Invisible เกมถือว่าทำท่าจะสนุกแล้วครับจับประตูมาแล้วตู้ตู้เบิร์นสวยขึ้นมาขวาเอ๊ะย้อนกลับมาใหม่ครับดักบอลได้สวยครับแล้วก็สวนกลับขึ้นมาเฉือดออกมาทางขวาครับยิงไกลแล้วก็ไปโดนกองครับสีเปลี่ยนออกมาทางซ้ายครับแล้วจังหวะนี้ไปได้ด้วยครับเอ๊จะแตกผ่านสุดท้ายและสุดบล็อกครับตู้ทุ่งขนาดเส้นมาเอาแล้วไปออกด้วยระหว่างนี้จริงไม่ไปเก็บบอลกลับมาแล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการให้เป็นเตะมุมกับทีม Invisible ครับเตะมุมจังหวะนี้จะได้กดดันมากครับกับลูกเซตพีสครับ Invisible ปั่นโค้งมาแล้วโอ้โหเสาไกลเป็นบอลครับพุ่งเข้ามาหม่งลูกนี้ไม่ตรงครับมากันก็บอกว่าจริงๆจะมากันตรงจุดนัดพบแล้วแต่ว่ามาช้าไปนิดนึงครับแชมป์อ๋อสั้นๆครับไปให้เซตเป็นที่หมายคนเก่าโอ้โหอ้นกับจับจังหวะนี้ได้ดีเอ้าแล้วจังหวะนี้ไปแจ้งมาได้หลบเข้าซ้ายยิงไม่ตรงกองครับโอ้โหนี่ครับตรงหลังไปพลาดกันเองก็ยิง Invisible จังหวะว่าทั้งคู่ก็โดนโผล่มานี่เกือบโดนยิงเหมือนกันครับต้องระวังเลยครับตรงหลังไม่เด็ดขาดนี่อันตรายครับไม่เฉื่อยจะทะลุขึ้นมาไม่ได้ครับเอ๊ะเปิดขึ้นมาเอ้าล็อกตู้พักบอลลงลูกนี้กระโดดมาที่นี่ย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่บอลโอ้ดึงบอลหลบสวยตรงนี้โอ้ดูว่าจับบอลบุกอยู่ดีๆนี่กลับมารับเฉยเลยสำหรับ Invisible ขึ้นมาซ้ายต้ายิงไกลแล้วไม่ของของครับจังหวะนี้ก็ได้กดด้วยซ้ายเหมือนกันครับป้าเป็นตั้งเตะจับปากประตูขึ้นมาสำหรับ Invisible พี่ปังขยับแล้วทีบอลโด่งขึ้นมาแชมป์มงได้ครับเอ๋มงเช็ดมาจิมมี่แต่ต่อมาตู้แล้วไหลทะลุช่องละเอ๋บอลสุดท้ายโอ้โหนี่ไม่หาบอลไม่เจอแล้วจังหวะนี้บอลทะแหลกออกห้างไปเสียไปลูกพุ่งไม่เกิดทางด้านกรุงเก่าแล้วต้าพุ่งเองครับบีกลับไปตั้งกันใหม่ตู้เปิดยาวทิ้งเอาไว้กว่าแชมป์
แล้วไม่โดนใครครับบอลสุดท้ายออกด้านข้างไปไปลุกทุ่งกับอินวิซิเบิลทางด้านซ้ายครับเอาลดจังหวะนี้แม่แบ็คก็ยังออกมารับได้ดีครับจังหวะสุดท้ายออกมาช่วยซ้อนเพื่อนไม่ได้เติมมาเติมฝันเดียวปีล็อกตัวสองคนสวยครับปีไหลออกมาทางซ้ายไม่ผ่านครับดักกลับมาได้ครับปุ๋ยแล้วขึ้นมาสวยทางขวาอินดี้บอลจังหวะนี้เจอกับต้าแล้วจังหวะหุบหน้าเนี่ยต้าไปแตกออกหลังเองครับโอ้กรรมการให้เป็นเตะมุมกับอินดี้บอลทางด้านขวาเล่นซ่าเลยทีนี้ยิงยัดเสาแรกโอ้โหจังหวะนี้บอลไม่ตรงต่อครับพยายามจะเล่นเร็วถือโอกาสจะกองหลังนี่ยังตั้งโซนกันไม่ได้ครับต้องกู้ตัวเก่าโอ้ยตัวนี้จับบอลแรกไม่ดีแต่ว่ายังไปปั๊มบอลกลับมาได้ครับตาย้อนกลับมาตุ๊กทิ้งบอลยาวอ่ะจะให้เฉื่อยทางซ้ายก็ไม่ถึงคนปั๊มบอลแล้วจิมมี่อารับตู้ซ้ายขวามีทะลุอยู่แทงออกมาทางขวาสุดจิมมี่แล้วตัวนี้กรรมการไม่ว่าอะไรหรือเปล่าย้อนกลับมาให้ได้ฟาวครับจะมีการเปลี่ยนตัวด้านหน้าครับจะเอาเบิร์ดลงมาแล้วสำหรับอินวิซิเบิลจังหวะนี้มาเรียกเป็นฟรีคิกให้กับฟิลได้แล้วสำหรับ Invisible น่าจะได้ลุ้นมากขึ้นเยอะระยะมันก็ถือว่าทำการได้เลยตรงนี้ต้องยิงดีๆครับจำแทงแค่กี่คนก็คงเก่าน่าจะ3คนครับบอลปาดแล้วไม่ตรงกรอบเพื่อนนี้ขอใต้บอลเยอะไปหน่อยครับถือตาเปิดตัดหลังมาจังหวะนี้อ้นเก็บบอลแล้วตัวทางหลังออกไปปั๊มบอลกันแล้วฉลับออกข้างครับยันได้ลูกทุ่งตาเล่นเร็วเลยครับอ้นปั๊มบอลออกท้ายยิงฉีดยามาก็ยังไม่ห่างแล้วบอลทันแล้วออกหลังเป็นคอร์เนอร์คิกทางด้านซ้ายของกลุ่มเก่าครับเปิดยัดมาเอาแล้วโอ้โหจังหวะนี้ได้หม่งเหมือนกันครับอ้นครับโอ้โหถอยหลังมาหม่งแต่ว่าบังคับที่ทางบอลไม่ได้โดนประกบติดแบบนี้ก็บังคับที่ทางลำบากครับตั้งหม่งเมียงยากเลยครับแม่ประกบติดทีเดียวมันกู้ถึงบอลยาวขึ้นมาพี่ปานได้ลุกลุกให้มายังเก็บบอลได้ครับคู่เก่าปีบางแล้วย้อนกลับมาตั้งตรงกลางจุกแทงไว้ท้ายตาสาวเจ้ายิงลูกนี้ก็ยังเข้าสองที่เสาประตูได้ใกล้เลยจุ้มละบอลเนี่ยตอนนั้นอ่ะโอ้เปิดมาก็ไม่ดีแล้วจังหวะสุดท้ายแล้วมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าผู้เล่นของ Invisible ก่อนหน้านี้เรามีการไปดักหลังนิดนึงนะน่าจะจุกครับแต่ว่าจังหวะนี้จะเล่นต่อไหวหรือเปล่าเข้าไปดูเพื่อนได้ด้านหน้าสนามครับสำหรับ Invisible มีผู้เล่นบาดเจ็บจังหวะแต่ละครั้งที่มีผู้เล่นบาดเจ็บในสนามครับเราอนุญาตให้ผู้เล่นตัวสำรองหรือสตาฟโค้ชของทีมครับเข้าไปเป็นผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นได้ครับก็น่าจะกลับมาเล่นต่อไหวครับสำหรับตู้ครับแกมน้องแกมเฮ้ยอย่าให้เขาถอยเขาหนีเลย
หลมาแล้วจังหวะนี้ซ้ายสุดจับลูกนี้โอ้โหมันมีหลายจังหวะไปหน่อยแล้วไงสักสี่จังหวะแรกเลยมีโอกาสครับต่อปั๊มบอลกันแล้วจังหวะสองยังเป็นต้นยังเก็บได้ซ้ายแล้วเปิดโอ้โหจังหวะนี้แรงเกินไปเนี่ยจังหวะผู้เล่นกระทบกระทั่งกันในสนามครับเนี่ยทั้งสองทีมเป็นตัวอย่างที่ดีครับเนี่ยรู้จักยกมายกมือขอโทษเพื่อนครับแหมหรือว่าเนี่ยเป็นในสนามเรื่องนี้น้ำจิตน้ำใจกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีมงานต้องขอขอบคุณครับเรื่องกีฬาในสู้กันแต่ที่ในกฎกติกาครับเล่นสร้างขึ้นมาต้าเปิดทะลุลูกนี้หลบสวยแล้วเข้าซ้ายจับโอ้โหนี่ลูกนี้เหลี่ยมมันบังคับต้องยิงด้วยซ้ายมันจะคั่วนี่พอจะมายิงด้วยขวานี่มุมแทบไม่มีเลยแต่ยังดีที่ได้ลูกเตะมุมแล้วของเราคงเก่าเฉยเปิดมาเอาแล้วหมดนี่โอ้โหจะตกอีกทีนึงทางได้ทางซ้ายสำหรับคุณเก่าก็จะล็อกไปเองต่อนี้ไม่ผ่านเอ๋ให้มาสู้จะสวนกลับครับเปิดลึกขึ้นมาแบ็คออกมาลูกนี้เตะทิ้งออกไปเลยครับเราเป็นทางด้าน Invisible เสียฟาวกับให้กับคุณเก่าครับจังหวะใส่ทีมของแบ็คสนามคู่เนี่ยดูเหมือนจะกรรมการมองว่าไปเปิดตุ่มเข้าไปต้องระวังเลยทีมบอลยาวอีกครั้งหนึ่งหม่งเช็ดเอาแล้วบอลคงขีดมาพี่ปาแต่ทีมขึ้นมาได้ยังไม่มีใครมาตอบเสียโทษเวลาเลยลดลงไปเรื่อยๆตอนนี้สำหรับทั้งสองทีมยังเสมอแล้วที่หนึ่งประตูหนึ่งครับช้างเก็บบอลได้ทางขวาขันจับเราไหลมาสุดเส้นจับบอลลงจังหวะนี้อ้นโอ้ยังโค้ชเข้าแรงไม่ได้ต้องคายบอลต่อมาตั้งใหม่แล้วทางซ้ายตาเปิดไปหายแล้วบอลถนัดแล้วออกห้าใบจิมมี่ดักกลับมาได้อ้าวจะสวนกลับตู้เลี้ยงจีเข้าหากองหลังแล้วจังหวะนี้ไปต่อได้ทางซ้ายยิงแล้วบอลสุดท้ายอย่างไรตรงตัวที่สองตู้เลยไม่แปลจะเพี้ยไปแล้วทิ้งบอลยาวก็ยังหม่งทิ้งมาได้เสาสองตู้เลี้ยงไปได้ด้วยครับคนเดียวปล่อยให้ทิมมี่แต่งเข้าขวาแล้วเปิดโอ้โหลูกนี้ตั้งใจยิงเลยครับคนได้หลายคนได้หลายคนได้หลายเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามด้วยเปลี่ยนเบิร์ดออกไปแล้วสองสี่ลงมาครับทางเตะจากฝาประตูคุณเก่าแบ็คทิ้งบอลยาวลึกมาลูกนี้โอ้โหแล้วแม่จังหวะนี้ไม่เข้าครับเป็นตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาเป็นโกลคิกเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นจังหวะที่โยนแล้วเตะเนี่ยได้ครับแต่ว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้บอลออกหลังไปแล้วเป็นโกลคิกขึ้นมาเนี่ยโยนจังหวะโยนยาวจากที่ฝาประตูตรงเดียวขึ้นมาแล้วไม่โดนใครเนี่ยไม่ได้ประตูแล้วลูกเดียวแล้วแล้วจังหวะนี้มันโผล่ไม่ดีเลยโอ้เสร็จเลยครับสำหรับ Invisible จังหวะกองหลังนี่ยังคิดเปลี่ยนตัวลงมาแล้วดูเหมือนตำแหน่งมันยังไม่ลงตัวโอ้โหแล้วดูว่าหลุดขึ้นมาทางซ้ายลงโลกมาสักครู่อ้นนี่แต่งเข้าซ้ายคาดถนัดเลยครับยิงถนัดสนิทเลยครับเสร็จเลยครับเป็น2ประตูต่อ1แล้วตอนนี้ไม่มีกายรูปนี้ครับได้ดูเหมือนกันนะสำหรับ Invisible แต่ตอนนี้ตามมาเป็นหนีห่างเป็น2ประตูต่อ1ครับพลิกกลับขึ้นมาแซงอีกครั้งนึงครับสำหรับคุณเก่าบังอยู่แล้วจังหวะนี้ทำหลุดออกข้างไปเองครับจะอกจังหวะแรกเริ่มบังมือออกมือยาวน้องก็ตัดเหมือนจานนี้ได้ร้อยจังเลยฟรีคิกจังหวะนี้ของอินซิเบิลทางด้านขวา
ล้วยังไงครับผู้ตัดสินเข้าไปดูผู้เล่นในกรอบเขตโทษครับมีไปดึงกันเนี่ยต้องระวังเลยในกรอบเขตโทษครับเอาอีกครั้งนึงครับฟรีคิกจิมมี่ยิงแล้วใหม่ตรงกรอบครับเอ็นตั้งเตะจากประตูขึ้นมาตอนนี้เข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนครึ่งเวลาหมด7ในครึ่งเวลาหลังครับแบ็คทีมบอลยาวอีกครั้งหนึ่งครับนี่โอ้โบสไม่ปล่อยแล้วครับดูเขามีตัวเข้ามาสอดแทรกครับเมื่อสักครู่เกือบจะเสียจังหวะแชมป์ให้มาริมเส้นทางขวาเฉื่อยย้อนกลับมาทีแชมป์ยิงไอ้บล็อกแล้วออกข้างครับยิงลูกนี้ก็ไม่สมกรอบครับบีเป็นตั้งไปจากปากประตูขึ้นมาครับเป็นฟางไอจับแล้วเปิดออกมาทางขวาเอ๋มาพักอกลงไม่ดีแล้วเสียบอลอ้าวแล้วบีไปจับบอลไม่ดีเหมือนกันครับใครออกมาโอ้โหจังหวะนี้มันมาไม่ตรงจุดพอดีครับจังหวะตู้หรือพยานจะคว้าบอลกลับมาไม่ตรงเพื่อนครับโอ้แล้วโอ้นอนท้ายน่าจะไม่ทันครับจบจากเกมคู่นี้ครับเกมในคู่สุดท้ายจะเป็นเกมระหว่างโกลเด้นบอยเดินสนามเจอกับน้องแอนครับยังไงทั้งเรื่องทั้งของทีมมาถึงแล้วครับรบกวนเต็มตัวได้เลยเอ๋พิกสวยครับฝ่ายต่อเองครับขวามีพื้นที่จังหวะที่จับแล้วให้ตรงกลางจิมมี่ซ้ายสุดแล้วยิงโอ้โหมันยังไปเข้าซองครับแบ็คตำแหน่งดีมากแล้วก็ทั้งคู่ยืนได้ดีจิมมี่ให้ออกมาทางขวาซีสายลูกนี้บอลแหมรอบอลแต่ยังได้อยู่ทางซ้ายเป็นวิซิเบิลซีล็อกแล้วเข้าขวายิงฉลับบอลสุดท้ายออกข้างครับแถวสองยังเป็นเอ็นวิซิเบิลจังหวะนี้ไม่จับบอลหลุดออกข้างไปเองครับจบจากคู่นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นเกมของโกลเด้นบอยลงสนามเจอกับน้องแอนครับยังไงนะเพื่อนทั้งสองทีมมาถึงแล้วรบกวนเปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้เลยครับจบจากเกมคู่นี้จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับทีมเข้ามาจังหวะสุดท้ายยังไม่หายครับจิมมี่เปิดบล็อกได้แต่ว่าจังหวะสองเปิ้ลที่มาไม่ออกด้วยครับตู้แล้วจังหวะนี้กรรมการช้างครับช้างครับดูเพื่อนเลยครับใจเย็นๆครับนี่ต้องใจเย็นกันนิดนึงครับกรรมการอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับมีการเปลี่ยนตัวเลยครับด้านข้างสนามครับเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยครับถอดเอาตู้ออกเลยครับสำหรับ Invisible ครับเปลี่ยนอัมเบิร์ตลงไปครับไปทิ้งจังหวะที่เปิดเข้ามาแล้วโอ้โหแบ็คทิ้งยังชกทิ้งออกได้ครับเขาสองบีเปิดออกมาทางขวาจังหวะนี้ไม่ได้ครับแล้วตาดับฟอร์มสวยตรงจับบอลไม่ดีครับจังหวะนี้เอ๋โอ้ไม่ล็อกเราอยู่กับบอลมันลั่นไปหน่อยครับมันคู่เสียบอลอีกครับสำหรับอินวิสซิเบิลตูมสั้นเลยครับจิมมี่แล้วเช็ดต่อลูกนี้ก็เหมือนจะแรงเกินไปอาจจะไปจับลงมาเล่นครับจุ๊บเปิดทิ้งออกมาไม่พ้นอะไรกรรมการไม่ว่าอะไรครับจับกลับมาเป็นบอลของปุ้งเก่าแล้วโอ้โหลูกนี้ปัดไม่ออกครับโอ้โหจังหวะนี้ดูว่าทางซ้ายแล้วเป็นอ้นอีกแล้วนี่เป็นประตูที่สองตัวเองครับลงมาในครึ่งเวลาหลังก็อ้นทำสองประตูให้กับปุ้งเก่านี้ห่างเป็นสามประตูหนึ่งครับนี่ถ้าจบด้วยสกอร์นี้นี่ฮีโร่เลยครับสำหรับอ้นครับแล้วจะมีการคุ้มเวลาบาดเจ็บออกไปในครึ่งเวลาหลัง1นาทีครับเพราะฉะนั้นในคู่ต่อไปครับระหว่างน้องแอนกับโกลเด้นบอยครับยังไงเจ็บตัวได้เลยครับนี่อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนคุ้มเวลาบาดเจ็บ1นาทีครับในครึ่งหลังครับเบิร์ดยิงลูกนี้แบบไม่ตรงกรอบครับถึงบอลยาวอีกครั้งหนึ่งบอลพักอกลงสวยครับเอ๋ใช้หัวตั้งขึ้นมาแล้วดูครับไหลจังหวะนี้ง่ายเกินไปเอาแล้วหลุดขึ้นมา 3-4 คนทวงเก่าแทงออกมาแชมป์จับลูกโป่งจริงแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับจังหวะนี้เป็นคนตัดบอลได้แล้วทำชิ้นกับอ้นครับ 1-2 ออกมาแชมป์จับ1จังหวะแล้วใส่ด้วยขวาครับจะมีการเปลี่ยนตัวด้านสนามครับ
ำหรับคุณเก่าว่าตอนนี้จะมีใครจับแล้วครับจะเอาก๊อกลงมาสำหรับคุณเก่าตอนนี้แหมสกอร์อยู่ว่าอย่างนี้ฮะเป็น4รวมถึงนี่สบายแล้วสำหรับคุณเก่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่เป็นไปได้ก็ต้องบอกว่าลำบากทีเดียวสำหรับอินทิวิโดแชมป์เปิดข้ามมาแหมย้อนหลังเพื่อนนิดนึงครับไปลุกขึ้นครับตอนนี้ต้องเร่งแล้วสำหรับ Invisible ซิงใช่ใช่ใช่ครับเกี่ยวกันลุกขึ้นอีกครั้งนึงครับสำหรับ Invisible ซิงเน่ในสั้นๆครับซิงจะไปล็อกพวกนี้เล่นยากนิดนึงครับปีต้าไปทิ้งไปเลยครับเสียไปทุกคู่นะซ้ายกับนั่นอินวิซิเบิลตอนนี้คู่สาวตัวออกมาคู่เองเลยครับเขาลงไปดินเส้นน่าจะออกห้างไปก่อนแล้วผู้ตัดสินเปล่าต้องหยุดยาวถึงเวลาการแข่งขันครับขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่กลางสนามเลยครับฟังอินวิซิเบิลแล้วก็คู่เก่าครับวันนี้อาจจะมีจังหวะกระทบกระทั่งกันบ้างครับในสนามครับในเกมหลังจบเกมครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับให้ทั้งสองทีมได้เดินมาสัมผัสไม้สัมผัสมือกันครับตอบได้ในการขอโทษกันด้วยครับยังไงก็ขอให้ดูผู้เล่นทั้งสองทีมครับทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็อินวิซิเบิลอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะกระทบกระทั่งในเกม